สวัสดีค่ะวันนี้จังหวัดพะเยานะคะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะคะซึ่งในการพัฒนาเนี่ยเราจะมีแต่ละขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะคะสำหรับวันนี้ก็คือจะดูว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะสามารถพัฒนาในรูปแบบใดบ้างเพื่อให้เพิ่มยอดจำหน่ายให้กับกลุ่มได้มากขึ้นกว่าเดิมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้นะคะก็คือกลุ่มที่อยู่ในระดับ1ดาว2ดาวจำนวน5กลุ่มแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนอีก70กลุ่มนะคะที่จะเข้าสู่การพัฒนาเป้าหมายในการพัฒนาก็คือเพื่อต้องการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายได้สูงขึ้นค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยในส่วนของทีมคณะกรรมการ KBO ของจังหวัดพะเยาก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับโดยที่ใน2อาทิตย์ถัดมาเนี่ยทางกลุ่มก็จะต้องนำตัวต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยเอามาให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะมีการคัดสรรแล้วก็น่าจะเป็นการคัดสรรเพื่อเพิ่มดาวใช่ไหมครับในครั้งต่อไปในอย่างในวันนี้เนี่ยก็มีนิสิตในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เนี่ยมาร่วมช่วยในการพัฒนาแล้วก็เก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาเรียนวิชาการกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับขอขอบคุณคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพะเยาทุกท่านที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในวันนี้นะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือพี่น้องกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ